พรพันธ์เกิดปาดลงสนามตามคนอื่นมาติดๆครับในลีกเกาหลีใต้ถึงแม้นัดนี้ IBK จะแพ้ทีมคู่แข่งไป 0-3 เซตแต่ก็ถือว่าตัวเซตทีมชาติไทยของเราคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับในเซตแรกครับก็เป็นไปตามคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชเลยครับที่จะยังไม่ส่งพรพันธ์เกิดปาดลงเป็นตัวจริงแต่ก็ถูกส่งมาในช่วงกลางเซตครับที่ทีมถูกทิ้งห่างไปแต่ก็ยังไม่สามารถพลิกเกมกลับมาได้ทำให้เสียเซตที่1ไปในที่สุดครับในเซตที่2และเซตที่3ครับพรพันธ์ก็เลยลงเป็นตัวจริงทั้ง2เซตครับโดยก็เซตจ่ายบอลให้เพื่อนได้ดีเลยมีการหลอกบล็อกมีการดึงจังหวะรอบล็อกแต่ก็ยังไม่สามารถตีทำแต้มได้ทำให้ทีมก็แพ้ไปใน2เซตนี้นั่นเองครับซึ่งปัญหาหลักในนัดนี้ของพรพันธ์ที่ต้องเจอเลยคือเพื่อนร่วมทีมเปิดบอลแรกยังไม่ถึงตัวเซตครับทำให้เธอยังไม่สามารถเซตแต่งบอลให้เพื่อนได้และด้วยความเข้าขากันที่ยังไม่มากพอทำให้บอลแก้ต่างๆก็ยังไม่ดีพอที่จะทำแต้มนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการยืนโซนรับของทีม IBK ยังไม่ดีพอครับทำให้โดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตีทำแต้มได้เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะการตีบอลทัดบล็อกที่ยังไม่สามารถเก็บบอลกลับมาเล่นได้ทำให้เสียเปรียบคู่แข่งนั่นเองครับโดนเมกาวาตีไปหลายแต้มเลยแต่นี้ก็เพิ่งนัดแรกครับยังไงก็อย่าลืมติดตามลีกเกาหลีใต้ให้กำลังใจมือเซตทีมชาติไทยของเราคนนี้ด้วยครับ